ที่เกาะขามใหญ่จังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่เนี่ยน่าเป็นห่วงมากมีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนนะคะว่ามีเรือสินค้าจากต่างประเทศนำขยะใส่ถุงดำแล้วก็แอบไปลักลอบทิ้งกว่า100ถุงในจำนวนนี้มีพวกยาหมดอายุมีพวกหลอดไฟที่เอาไปทิ้งเป็นสุมเป็นกองใหญ่มากนะเดี๋ยวไปดูนะคะพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแบบนี้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเลยนะคะเพราะเป็นห่วงว่าจะมีสารพิษอะไรเข้าไปกระทบกับประชาชนและดูสภาพเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะสีชังนะคะที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดนี้เนี่ยอยู่บริเวณอ่าวสับปะรดเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทวงอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะโดยจุดที่พบอยู่บริเวณหลังเกาะขามใหญ่นะคะคุณผู้ชมที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่ามีถุงดำถุงขยะวางอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่พอเจ้าหน้าที่ไปแกะออกมาดูเนี่ยนะคะเป็นขยะที่มีฉลากจากต่างประเทศจากการแยกขยะเบื้องต้นเป็นขยะที่มาจากทั้งของกินของใช้ขยะปนเปื้อนน้ำมันขยะอันตรายมีหลอดไฟมีโฟมแต่ว่าอันที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจแล้วเจอก็คือยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่หมดอายุแล้วก็ถูกนำมาทิ้งไว้ที่นี่ค่ะจากการไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทราบว่าที่ผ่านมาเกาะขามใหญ่แห่งนี้ถูกลักลอบนำขยะมาทิ้งหลายครั้งแล้วโดยจะมีการนำเรือมาเทียบในวันที่น้ำขึ้นแล้วก็จะโยนถุงขยะลงทะเลแต่ครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นครั้งที่มีขยะถูกลักลอบมาทิ้งมากที่สุดแล้วก็น่ากลัวที่สุดด้วยเพราะอย่างที่บอกไปค่ะมีทั้งยาที่หมดอายุมีทั้งหลอดไฟชาวบ้านเลยบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยดูแลหน่อยนะคะใช่ค่ะทางด้านของนายดำรงเพตรานายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังท่านก็บอกนะคะว่าขยะที่ถูกนำมาทิ้งเนี่ยเป็นขยะของเรือสินค้าต่างประเทศอย่างแน่นอนนะคะซึ่งจากนี้ไปก็จะมีมาตรการทางกฎหมายมาดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบนำขยะมาทิ้งด้วยค่ะฟังประเด็นนี้บางช่วงบางตอนจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังกันค่ะทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกรมน.ด้วยนะครับประชุมหารือแล้วก็คิดว่าคาดว่าจะต้องใช้กฎหมายของกรมทรัพยากรและชายฝั่งโดยท่านอธิบดีจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยนะครับท่านได้สั่งให้ทางทรัพยากรของชลบุรีเนี่ยนะครับเพื่อประสานงานกันแล้วก็จะประกาศเขตที่เกาะที่ชังเนี่ยเพื่อกำกับและควบคุมผู้ฝ่าฝืนโดยมีมาตราโทษเนี่ยนะครับ 10,000 ถึง 100,000 แล้วก็มีโทษจำก็คิดว่าคงจะใช้เรื่องนี้นะครับเข้าประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนนี้นะครับแล้วก็จะให้เสนอท่านอธิบดีกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับเพื่อต้องการประกาศและดำเนินคดีกับคนที่กระทำผิด